นิโคคาริโร่โดนรับน้องหลังกสันอยากชิงแชมป์เมื่อไม่นานมานี้ครับทางวันลุมพินีได้ประกาศคู่ชกเพิ่มอีกคู่ในศึกวันไฟไนท์23นั่นคือการเจอกันระหว่างนักชกฟอร์มแรงนิโคคาริโร่และเซมาเพชรแฟร์เทคล่ะครับที่จะเตรียมซัดกันในกติกามวยไทยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟที่น่าจับตามองมากๆล่ะครับสำหรับคู่นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านนิโคคาริโร่ที่เพิ่งจะได้ขึ้นอันดับ1แรงกิ้งมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาหมาดๆหลังจากที่สามารถเอาชนะน้องโอมาได้อย่างสุดมันแล้วครับก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยการวัดพลังกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แล้วครับที่เป็นราชาของบัลลังก์อยู่ณปัจจุบันแต่กระนั้นความต้องการของนิโคคาริโร่ก็ไม่เกิดขึ้นครับซึ่งทางวันก็ได้จับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ไปเป็นคู่ชิงแทนที่ประเทศอเมริกาทำเอานิโคคาริโร่ออกอาการเซ็งขั้นสุดแต่ขณะนั้นนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้และหลังจากนั้นหลังจากที่เซมาเพชรผู้ครองแรงกิ้งอันดับ1มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาอย่างยาวนานสามารถเอาชนะก้าวหน้าสจ.ต้งป่าจินมาได้นะครับนิโคคาริโร่ก็ได้แคปไปโพสต์ในสตอรี่ของตัวเองและบอกว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของเขาก็คือเซมาเพชรต้องเป็นเซมาเพชรเท่านั้นแหละครับและยังปิดท้ายโดยการที่บอกว่าวันแชมเปี้ยนชิพจัดให้เขาทีก็ต้องบอกว่าหากนิโคคาริโร่สามารถผ่านเซมาเพชรไปได้ไฟต่อไปก็คงจะหนีไม่พ้นการชิงแชมป์เป็นแน่แท้ไม่ว่าแชมป์คนนั้นจะเป็นแฮกเกอร์ตี้หรือซูเปอร์เล็กก็ตามงานนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของนิโคคาริโร่อีกครั้งครับหลังเคยผ่านน้องโอมาได้และยังสามารถชนะน็อก3ไฟติดครับก็ต้องบอกว่าอันตรายจริงสำหรับนักชกชาวสกอตแลนด์รายนี้ถ้าถามว่าใครได้เปรียบในไฟนี้ก็ต้องบอกว่าคงจะเป็นนิโคคาริโร่แน่นอนครับเพราะด้วยช่วงอายุความสดก็เอ็นเอียงมาทางนักสู้ชาวสกอตแลนด์อยู่แล้วและฟอร์มการชกที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังหลอนแรงสุดๆแถมยังมีลูกอึดลูกทนไม่หล่นง่ายๆงานนี้ก็คงเป็นงานยากสำหรับเซมาเพชรแน่นอนแหละครับเพราะช่วงหลังมานี้เซมาเพชรค่อนข้างที่จะโดนแล้วหล่นง่ายไปหน่อยถึงแม้ว่าไฟล่าสุดจะสามารถเอาชนะไปได้อย่างสวยงามแต่มันก็มีคำถามอยู่ว่าเซมาเพชรนั้นจะหลุดออกจากวงโคจรของการแพ้ชนะสลับกันได้หรือไม่ล่ะครับเพราะตั้งแต่เซมาเพชรแพ้ให้กับฟิลิเป้โลโบก็ไม่สามารถเก็บชัยได้2ไฟติดเลยหรือมันอาจจะเป็นสัญญาณได้ว่าเซมาเพชรกำลังจะวนลูปแบบเมืองไทย PK แสนชัยแล้วแต่เสียงแฟนหมัดมวยส่วนมากก็ยังให้กำลังใจนักชกชาวไทยให้คว้าชัยมาให้ได้ล่ะครับถึงแม้ว่าจะมองดูว่าหากชกกันในระยะยาวเนี่ยหรือครบ3ยกจะเป็นทางด้านเซมาเพชรที่มีโอกาสแพ้มากกว่าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมองว่านิโคคาริโร่มีอาวุธครบเครื่องกว่าและมีความหนักพอๆกันแหละครับหากนิโคคาริโร่สามารถป้องกันอาวุธหนักของเซมาเพชรอย่างหมัดได้ก็แทบการันตีได้เลยว่าจะสามารถคว้าชัยไปได้ในไฟท์นี้แต่ถ้าเอาในมองมุมความคิดของผมนะครับผมคิดว่าเซมาเพชรจะสามารถเอาชนะนิโคคาริโร่ไปได้พอดูเหมือนว่าตั้งแต่นิโคคาริโร่เอาชนะน็อกน้องโอมาก็ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆครับแล้วก็เทรนเนอร์คู่ใจของนิโคก็ยังบอกว่านิโคคาริโร่สามารถเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ยกแล้วครับซึ่งนั่นอาจหมายความได้ว่าตอนนี้นิโคคาริโร่กำลังมั่นใจขั้นสุดและอะไรที่มันมั่นใจมากเกินไปก็อาจจะเกิดความประมาทซึ่งนั่นอาจจะเป็นช่องว่างให้เซมาเพชรเล่นงานตรงนั้นได้ไม่มากก็น้อยแหละครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับไฟนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ